เคยเป็นไหมครับปัญหานี้นะครับพัดลมสายไม่หยุดครับและจริงๆแล้วต้นตอของสาเหตุเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากเจ้าตัวที่จะช่วยทำให้ล็อกพัดลมทำให้หยุดสายได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างจะพามารู้จักวิธีการซ่อมวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าสามารถจะทำให้พัดลมตัวนี้นะครับหยุดสายหายเวียนหัวได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe Mahidol Channel นะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารระหว่างกันนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าโคมุสเปซนะครับก็เป็นพื้นที่เรียกว่าโคเวิร์กิ่งนะครับใครก็ได้ประชาชนภายนอกสามารถเข้ามาได้นะครับบัตรประชาชน1ใบนะครับเดินเข้ามาเลยนะครับมีพื้นที่พร้อมจะส่งเสริมการเรียนรู้ของท่านนะครับสำหรับเคสวันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราได้โปรโมทไปนะครับก็คือศาลาการช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับก็มีท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ให้คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ของเราที่เพจของมหิดล Channel นะครับคุณอัศวินกุลปิยะนะครับก็โพสต์มาบอกว่าตัวล็อกพัดลมเสียไม่สามารถหยุดสายได้นะครับอยากให้ล็อกได้จะได้เย็นหน่อยครับอาจารย์แซมซ่อมได้ไหมครับจัดไปครับสำหรับปัญหาของระบบสายแล้วก็การสายนะครับของพัดลมโดยเฉพาะยิ่งกรณีตั้งพื้นกับตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ด้านท้ายของตัวพัดลมตัวนี้นะครับกรณีตัวนี้นะครับปัญหาของเขาเนี่ยก็คือว่าปุ่มกันสายเนี่ยนะครับซึ่งปกติจะดึงขึ้นมาได้แล้วก็ล็อกหัวพัดลมนะครับแล้วก็กดลงไปเพื่อทำให้พัดลมสายเหมือนเดิมเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สามารถดึงออกมาได้เลยไม่ว่าจะดึงยังไงเนี่ยไม่มีผลต่อชุดเฟืองท้ายที่อยู่ด้านในนะครับบางรุ่นไม่สามารถดึงออกอย่างนี้ได้นะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยถ้าไม่มีตัวล็อกแบบนี้นะครับก็จะมีตัวสกรูนะครับฝังเข้าไปในด้านในนะครับแต่วันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับสำหรับพัดลมรุ่นนี้ไม่ได้ใช้สกรูนะครับแต่ก็ใช้ตัวล็อกปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือปัญหาของตัวล็อกที่มันหักปกติแล้วเราไม่ควรจะเห็นช่องวิ่งมองได้ขนาดนี้นะครับจะมีเขี้ยวที่มันสำหรับกับการที่เมื่อเรากดลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปล็อกกับชุดเฟืองแล้วทำให้เราสามารถดึงเฟืองขึ้นเฟืองลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าวิธีการดึงนะครับมันจะดึงยังไงนะครับมองไม่เห็นอันนี้คือฝุ่นนะไม่ใช่เฟืองท้ายนะครับแต่เป็นเฟืองท้ายที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะครับผมจะขออนุญาตเช็ดออกนะครับโอเคสำหรับพัดลมแต่ละรุ่นเนี่ยหน้าตาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือเหล็กถ่วงนะครับถ้าเปิดเหล็กถ่วงมาจะเป็นเหล็กที่หนักมากนะฮะไว้ถ่วงด้านหลังนะครับทำให้เวลาเราปรับพัดลมให้เงยขึ้นหรือก้มลงเนี่ยนะครับมันสามารถอยู่ในตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่ได้นะครับชุดนี้นะครับเป็นกระปุกเฟืองนะครับก็คือชุดเฟืองท้ายที่ทำให้สายหรือไม่สายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องเช็คก่อนเพื่อดูซิว่าชุดเฟืองท้ายนี่ทำงานหรือเปล่านะครับก็คือตัวแกนตัวนี้นะครับจะถูกลงมายึดอยู่กับตัวเดือยตัวนี้นะครับตอนนี้มันยึดไม่ได้เลยเพราะว่าวางลงไปก็จะหลวมๆตัวกลไกที่ใช้ล็อกไอ้ตัวนี้นะครับเพื่อให้อยู่กับแกนตัวนี้นะครับมันหักไปนะครับทีนี้มันอาจจะไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะตัวนี้ที่กลไกมันหักไปนะครับอาจจะมีปัญหาตัวนี้ที่ทำให้มันไม่ล็อกด้วยซ้ำนะครับอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับดึงขึ้นได้นะครับแล้วก็กดลงได้นะครับแสดงว่ากลไกที่ใช้ล็อกนี่ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วก็มันจะเสียหายเฉพาะตัวนี้เท่านั้นเองที่ไอ้อุปกรณ์ล็อกตัวดึงเนี่ยนะครับให้อยู่กับแกนตัวเนี้ยมันหักไปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวนี้เท่านั้นเองตัวแกนดึงเนี่ยมันไม่ได้แพงนะครับ15บาทเท่านั้นเองนะครับก็เราก็ได้ไปทำการซื้อมาให้คุณอัศวินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของใหม่เห็นไหมซึ่งถ้ามองไปข้างในก็จะเห็นแล้วว่ามันสามารถล็อกได้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเข้าไปนะครับไอ้ตัวกลไกตัวนี้มันจะง้างออกนะครับแล้วก็ไปลงร่องตัวนี้พอดีก็จะทำให้ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับจะลองล็อกให้ดูเลยว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วผมกดลงไปโป๊ะนี่นะครับอันนี้อยู่แล้วนะครับถ้าอยู่แล้วปุ๊บสังเกตนะครับตอนนี้ผมดึงขึ้นดึงลงได้ด้วยตัวนี้แหละกรณีของคุณอัศวินนี่ผมมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยพัดลมของคุณอัศวินเนี่ยเวลาเปิดนะครับจะมีเสียงหึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งเบอร์1จะไม่ค่อยได้ยินกรณีเบอร์2นะครับถ้าเปิดเบอร์1แล้วได้ยินเสียงฮัมแบบนี้นะครับตัวแคปซิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือตัวดำๆตัวเนี้ยนะครับน่าจะเริ่มมีปัญหานะครับถ้าจะเปลี่ยนตัวแคปซิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูที่รายการสารยาการช่างของเราได้เหมือนกันนะครับมี1ตอนนะครับที่เราพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกับเรื่องของการตรวจวัดกรณีของแคปซิเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มมีเสียงนะครับแต่ก็พัดลมยังหมุนตามปกติเอาแหละผมขออนุญาตประกอบทุกอย่างกลับไปนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะประกอบเจ้าตัวนี้
กลับเข้าไปนะครับก็คือเจ้าตัวที่ไปซื้อมานะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะครับสังเกตได้ว่าสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับโอเคผมคิดว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันยังสายได้อยู่หรือเปล่านะครับเย็นเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ล็อกได้ไม่ใส่นะดีใจจังเลยแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของเรานะครับโครงการศัลยการช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณอัศวินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับก็สามารถส่งเรื่องมานะครับจะผ่านเพจของมหิดล Channel นะครับจะคอมเมนต์นะครับหรืออาจจะผ่านลิงก์นะครับผ่าน Google Form หรืออาจจะผ่านช่องทางทาง Inbox นะครับเรารับได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็จะมีทีมงานของเรานะครับพี่นาหัวข้อต่างๆปัญหาต่างๆนะครับแล้วท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เราติดต่อกลับไปแล้วเราจะมีโอกาสได้พบกันตัวเป็นๆ เลยนะครับผมพัดลมต้องใส่หน้าแต่ที่พี่สบตาเพราะพี่ใส่ใจครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างได้ใหม่เพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราส่งได้ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน